คาแดมยกยอดแบ็คคารินันตัวโน2นะครับกระถางเล็กไปละถ้าเรายกแต่ยอดเนี่ยแล้วปล่อยรากอยู่กับน้ำเนี่ยยอดอาจจะเน่าได้ก็เลยจะมาทำการอัพไซด์กระถางก่อนยกเพื่อที่พอยกเสร็จแล้วเราจะต้องปล่อยแห้งมาฟังดูงงจังไม่ต้องงงเดี๋ยวไม่ต้องงงเดี๋ยวทำให้ดูค่ะคือจริงๆมันมีรากอากาศเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าผมอยากได้รากหากินเลยรากทะลุทะลวงนะครับเขาเป็นตำนานของไม้ที่เลี้ยงยากมากๆเลยเนาะพี่เจฟถูกต้องโอเคโอเคเลยแล้วรากก็เดี๋ยวประคองเพื่อไม่ให้มันขาดโอ้โอเคแล้วคราวนี้อัพไซด์ยกเลยละกันเห็นเลยตอนแรกว่าจะอัพใช่ไหมแล้วปล่อยแห้งใช่ไหมไม่อัพแล้วนะเพราะว่าเห็นไหมว่ารากมันน้อยเห็นปะรากมันน้อยเห็นปะอ๋ออย่างนี้เรียกว่ารากน้อยหรอคือเยอะแต่ว่าไม่เยอะพอสำหรับลำต้นอะไม่สัมผัสกับใบจำได้ไหมว่ากลิ่นของโกตัวแท้ยกออกมาคือโอ้รากเป็นแบบขบุกขมวยอันเนี้ยไม่ได้เป็นแบบนั้นพอไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าแฉะเกินไปเพราะเราลองน้ำคราวนี้เราจะตัดก็คือตัดติดรากนะครับตื่นเต้นนะนี่ตัดติดรากต้องเยอะหน่อยด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยุบเอารากที่มีอยู่ทั้งหมดนี่คือรากดีหมดเลยไหมพี่เจฟเดี๋ยวเช็คพอลิงรากก่อนสวยอ่ะนี่ขนาดโน2นะผมเห็นตาละเห็นไหมไม่เห็นนี่ตาคือถ้าอย่างเงี้ยเราจะไม่เหลือใบแล้วเดี๋ยวจะตออ๋อแล้วมันจะได้ไหมนะไม่รู้เอาละโอ้โหพี่เจฟไม่เหลือใบไว้เลี้ยงอ่ะ1ใบโอเคอ่ะโอเคโหอ่ะผมจะเหลือใบเยอะนะครับเพื่อที่ว่าอันนี้ดึงออกก็ได้ปึ๊บอ๋อทิ้งใบไปบ้างใช่อ่ะจะเหลือใบไว้เยอะแล้วก็เห็นไหมว่าผมเหลือรากเยอะมากปัดติดรากแบบนี้คือดีนะครับโอเคนี่ก็ใส่วัสดุปลูกได้เลยวัสดุปลูกค่อนข้างสำคัญกับแบ็คคาริโนเลยเนาะเพราะว่าถ้าแฉะเนี่ยหรือว่าเปียกเกินไประบายน้ำไม่ดีเนี่ยมีสิทธิ์ว่าเขาจะรากเสียได้เยอะมากเลยเนาะพี่เจฟถูกต้องพี่ฝนเห็นช่วงหน้าฝนมีคนบ่นเยอะว่าเขาค่อยๆทิ้งใบรากเน่าทิ้งใบแล้วในที่สุดก็ไม่เหลือเลย uh-huh. คือคนสูญเสียน้องไปจากฤดูฝนที่พึ่งต้นๆน่ะต้นฝนเลยอ่ะ uh-huh. เยอะมากเลยอ่ะพี่เจฟ uh-huh. พี่เจฟประคองมาได้ยังไงจนมันโตวัสดุปลูกพรีเมี่ยมคือดีสุดสำหรับมันเลยนะผมทำมาแล้วรู้สึกว่าดีสุดแล้วล่ะ uh-huh. ใช่แล้วก็กระถางนะสังเกตไหมว่ากระถางไม่ใหญ่6นิ้วเองใช่อ๋อใช่กระถางไซส์เดิมจากที่เขาอยู่ตอนแรกแต่ว่าในกระถางไซส์เนี้ยทุกคนเห็นไหมว่าเขาโตมไปใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะใช่แล้วตอนปรับสภาพจากที่งอแงซึ่งเดามาว่าอาจจะถูกเลี้ยงในแบบระบบ e-web ใช่ไหมคือจริงๆก็ไม่ได้ทั้งหมดนะมันเหมือนแบบด้วยตัวสายพันธุ์มันด้วยแหละค่อนข้างเลี้ยงลำบากนะแต่ว่าเหมือนพอพี่เจฟเอามาปรับแล้วเขาเริ่มแบบโอเคกับสถานที่อ่ะเขาก็ขึ้นมาสวยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นด้วยทุกคนเห็นไหมใช่อ่ะและให้สังเกตอีกจุดหนึ่งนะวัสดุปลูกแบบพรีเมียมเห็นไหมที่เราใช้เมื่อกี้เนี้ยนะค่ะเวลาลื้อรากออกมาเห็นไหมว่านี่ไงไม่ติดรากเลยเห็นไหมเขาไม่ได้รากไม่ได้ช้อนใครลงไปในมะพร้าวเห็นไหมไม่ได้เปแบบรบกวนทำให้รากแบบดึงออกมาแล้วแบบเสียหายอ่ะนี่ไงทุกคนเห็นไหมแล้ววัสดุก็อยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ผ่านการแบบย่อยหรือว่าเละหรือว่าดูแล้วเมื่อกี้ถามว่ารากมีเสียไหมเท่าที่เห็นคือไม่มีเลยจริงเหรอพี่ฝนเดาว่าอาจจะมีบ้างไม่มีเลยไม่มีเลยแต่ว่าเราขี้มันหน่อยเพื่อที่เวลาทำไม่ให้มันทับนี่พี่เจฟเคยใช้วัสดุเป็นมะพร้าวมาก่อนเหรอเจ้าของเก่าไงอ๋อจากอันเก่าอยู่แล้วถูกต้องตอนพี่เจฟเอามาเปลี่ยนนี่ไม่เคยใช้เคยแต่ว่าไม่ดีรากเขาเดินไม่ดีถูกรากเขาเดินไม่ดีสำหรับมือใหม่แล้วพี่ฝนก็กับพี่เจฟยังแนะนำว่าใช้เป็นสูตรพรีเมียมทั้งหมดไปก่อนนะ
เพื่อให้ง่ายเนาะแล้วตอนแรกเนี่ยว่าจะอัพไซส์ใช่ไหมเพราะคิดว่าลากจะเยอะใช่ไหมสรุปว่าเมื่อกี้นี้คือลากก็เท่านี้ไม่ได้เยอะเหมือนในตัวกินของกินคองโกฉะนั้นใช้6นิ้วเหมือนเดิมเดี๋ยวขอไปล้างแป๊บนี่ค่ะหมายว่าตอนแรกจะอัพไซส์อันนี้เป็นไซส์8เหรอพี่เจฟใช่จะอัพไซส์นี้ใช่ไหมสรุปอัพไม่ได้เพราะว่าจำเป็นมากที่จะต้องให้ลากกับกระถางเนี่ยสัมพันธ์กันเนาะพี่เจฟใช่ถูกต้องก็เลยต้องใช้ขนาดเดิมก็คือ6นิ้วนะทุกคนแล้วก็ทุกครั้งที่พี่เจฟบอกว่าสิ่งนี้ช่วยได้ดีมากก็คือการรองพื้นก้นกระถางเห็นไหมว่ามีฐานมีเป็นหินเม็ดใหญ่แล้วก็มีหินเม็ดเล็กปิดอีกทีนึงเพื่อที่กันไม่ให้ตัววัสดุปลูกที่เป็นเพอร์ไลท์พวกนี้ค่ะลอดลงไปข้างใต้นะแล้วก็ประหยัดวัสดุปลูกด้วยโป่งด้วยระบายน้ำระบายอากาศดีด้วยอันนี้เหลือใบเดียวแล้วก็ตอนแรกนึกว่าจะไม่เหลือใบเลยลากนะเห็นไหมว่าขดเสร็จปุ๊บอย่าแบบเอาไปทับนะหมายถึงว่าอ่ะสมมุติว่าถ้าเราปล่อยลงไปทับใช่ป่ะอย่างนี้แล้วกบลงไปเลยไม่ดีนะแต่เดี๋ยวทำให้ดูต้องจัดระเบียบลากเขาด้วยใช่ไหมสมมุติว่าอย่างเงี้ยมันจะกระจุกลงไปไงเราดึงขึ้นมานิดนึงอ๋อเหมือนยกช่วยหน่อยเพื่อให้วัสดุเขาแทรกเข้าไปตามร่องลากเหรอใช่ใช่เพื่อให้ได้หายใจอย่าไปทับกันเลยผมรู้สึกว่าการที่ทับกันไปเลยเนี่ยจะทำให้มันเน่าไงเราก็ขอเห็นไหมคะเขาก็จะเข้าไปแทรกอยู่เนาะแล้วก็การรองพื้นก็ประหยัดวัสดุปลูกด้วยนะใช่จริงๆคือวัสดุปลูกพรีเมียมเนี่ยใช้น้อยเห็นไหมใช้แค่นี้เองนะเห็นไหมไม่จำเป็นจะต้องใส่จนเต็มกระถางนะใช่แล้วก็ไม่เต็มด้วยนะเอาแค่กบลากได้แค่นี้คือพอละก็เนี่ยขีดอ่ะเนี่ยเห็นไหมขีดขอบคือปกติผมก็จะแค่นี้แหละเหลือพื้นที่เอาไว้ใช่ถูกต้องเดี๋ยวไปเอาไม้มาดามหน่อยนะยอดสวยไหมทุกคนยากจริงไหมก็คือยากจริงนะยากมากแต่ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวมาถามพี่เจฟว่าพี่เจฟเขาคุมยังไงด้วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่เจฟใช้วิธีการคุมยังไงให้เขาคือเขาต้องอยู่แบบไหนดีถึงจะแบบอยู่ได้ใช่ไหมแห้งขนาดไหนหรือว่าลดน้ำยังไงหรือว่าต้องแสงยังไงเพราะว่าคือเขาเลี้ยงเราคือไม่รอดกันเยอะอะพี่เจฟคือไม่คือผมก็รู้สึกว่าเขาชอบแสงเยอะนะคือพอแสงน้อยๆเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันนะใช่แล้วก็มันต้องสัมพันธ์กันอะแต่ว่าถ้าประคองนะก็คือวัสดุปลูกพรีเมียมเนี่ยมันสามารถช่วยได้เยอะเลยแล้วพี่เจฟลดน้ำไงอะคะไม่ลดเลยฝนตกอย่างเดียวฝนตกอย่างเดียวแล้วก็เครื่องพ่นหมอกถ้าฝนไม่ตกนะเพราะว่ารองน้ำไงรองน้ำแล้วก็อ่ะเสร็จแล้วนะอย่างที่บอกนะผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ลดน้ำนะค่ะอันนี้วัสดุปลูกก็คือปล่อยไว้เลยไม่ลดแล้วไม่ลดลงไปเลยนะถูกทั้งยอดและตอเลยเหรอคะยอดลดหนึ่งทีจริงๆสามารถลดได้นะลดแล้วก็เอามาผึ่งให้แห้งก่อนลองทำให้ดูเลยก็ได้คือถ้าสมมุติอย่างเงี้ยลากเยอะก็จริงๆก็สามารถลองน้ำอย่างนี้ได้เลยเหมือนกันก็แต่ถ้าลองน้ำก็คือยังไม่ต้องลดไม่ต้องลดไปเลยแล้วก็ลองน้ำได้อย่างเงี้ยทำไว้อย่างเงี้ยพี่เจไว้ใต้ชายคาหรออ๋อไว้ใต้ชายคาก่อนให้เขาปรับสภาพก่อนแล้วเราก็ค่อยขยับขยายนะพี่เจเขาต้องเลี้ยงแดดประมาณไหนอ่ะถ้าสมมติพี่ฝนบอกว่าเลี้ยงแบบไทคอนไปเลยไม่ได้หรอรู้สึกว่าดาดฟ้าก็ยังไม่โอเคเลยนะแต่เอาจริงๆนะผมยังไม่ได้แบบเลี้ยงเยอะสัมผัสจนแบบเข้าใจอ่ะเหมือนไทคอนเหมือนคาราเมลเหมือนอัลโบอย่างเงี้ยเพิ่งมีต้นเดียวใช่เพิ่งเคยตัดนะครับก็เลยยังไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดแต่ที่ตอบได้ดีตอนนี้ก็คือว่าวัสดุปลูกพรีเมียมคือเป็นช่วงอนุบาลคือดีที่สุดคือที่ตอบได้ตอนนี้คือเป็นแค่นั้นเลยนะครับแต่ว่าไม้ที่เพิ่งตัดเนี่ยอย่างที่บอกก็จะลองน้ำแล้วก็ไม่ลดหรือว่าลดก็เอามาผึ่งให้แห้งก่อนผึ่งให้ชื้นอย่างเดียวมันมี2กรณีคือจริงๆอ่ะเพื่อที่ลดก็คือว่าเพื่อให้รากเขายังมีความชื้นอยู่แต่ว่าก็ต้องปล่อยให้อากาศเข้าได้ด้วยแต่ถ้าไม่ลดวางไว้ความชื้นก็จะขึ้นเอง
แล้วคือสมมติลองน้ำงี้พี่เจฟลองไว้ปล่อยตลอดยาวๆเลยไหมคะยาวๆเลยอันนี้คือทิ้งยาวได้เลยแล้วทิ้งยาวเสร็จปุ๊บเห็นรากเกาะขอบกระถางปุ๊บคือเอาออกแดดได้เลยใช่คือรากสำคัญคือถ้าเห็นรากเกาะขอบก็คือดีใช่อันนี้คือเนี่ยไว้ในชายคาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเนี่ยขยับค่อยๆออกแสงที่มันล่มลำไรนิดหน่อยแล้วพอเห็นรากเกาะขอบปุ๊บค่อยออกเต็นได้อันนี้อันนี้พี่ฝนยังรู้สึกว่ามั่นใจว่าเขาจะโอเคอ๋อมันโอเคอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้พี่ฝนตื่นเต้นมากเลยเหลือใบเดียวด้วยมันโอเคอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งคือเห็นไหมว่าติดรากเยอะค่ะติดรากเยอะแล้วก็กระถางเล็กแล้วก็ใบเยอะรากเยอะคือไม่มีทางที่มันจะตุยแน่นอนมีเปอร์เซ็นต์จะทิ้งใบล่างๆมั้งไหมคะเปอร์เซ็นต์มีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอากาศบ้านเราเนี่ยมันก็น่าจะน้อยลงแต่ถ้าย้ายที่อ่ะก็อาจจะเป็นไปได้อ๋อแล้วตอมีสิทธิ์ว่าจะมีรากเน่ามันจะทิ้งอยู่แล้วเนี่ยมันจะทิ้งอยู่แล้วใช่ไงพี่ฝนก็เลยเสียวว่ามันจะรากมันจะเน่าไหมไม่เสียวตื่นเต้นมากเลยไหมตอรากไม่น่าเน่านะก็คือเราปล่อยแห้งไงเอาแค่ชื้นก็เดี๋ยวแต่นี้ไม่ลงน้ำปล่อยไว้ปล่อยไว้ก่อนแล้วก็ไว้ใต้ชายคานะใช่ปล่อยไว้ก่อนไว้ใต้ชายคาครับพักฟื้นสัก 2-3 วันใช่แล้วก็ค่อยขยับขยายนะแต่อันเนี้ยไม่น่ามีปัญหาใช่พี่ฝนก็เดาว่าไม่น่ามีปัญหาเต็มที่ก็ทิ้งไปแล้วล่างเอาเท่านี้แหละผมไม่อยากยกที่มันสูงแล้วเป็นรากอากาศเพราะว่าผมยังไม่มั่นใจว่าเขาจะรอดเลยต้องตัดติดรากเนี่ยดีที่สุดแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบทีละใบเป็นข้อๆทีละใบอย่างนั้นถูกต้องจริงๆดามใบสักนิดนึงก็น่าจะสวยนะคือดามสัก2ใบที่ดามไม่ใช่อะไรนะเพื่อพยุงให้ลำต้นไม่โยกเนาะรากเขาจะได้ไม่ทำงานอาจจะยกไปดามค่ะใช่แล้วก็ใครเจอปัญหาอะไรอ่ะคอมเมนต์ถามพี่เจฟได้นะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอย่างที่บอกพี่เจฟเพิ่งเลี้ยงมีต้นเดียวแต่ว่าก็คือก็โอเคมาแหละแต่แล้วก็มีคำถามอะไรพี่เจฟจะตอบตามประสบการณ์ที่เจอนะคะก็ลองถามมาได้นะสำหรับใครที่เจอปัญหาอะไรหรือว่ามีอะไรจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะที่สำคัญต้องติดตามพี่เจฟเอาไว้ด้วยนะตรงนี้นะนะคะเดี๋ยวเข้าไปดามใบก่อนโอเคช่องทางการติดตามอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็โอเคใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้หรือว่าอยากดูอะไรก็ถามได้เดี๋ยวให้พี่เจไปดามใบแล้ววันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนไปเอาเข้าไปดาม